ภายหลังจากการเกิดวิกฤตซับพลามเนี่ยนะครับมีการพูดถึงเรื่อง macro prudential หรือว่าการกำกับสถาบันการเงินในระดับที่มันใหญ่กว่าแต่ละสถาบันการเงินนะครับทางเมืองไทยเนี่ยคือผมเข้าใจว่าในช่วงวิกฤต40เนี่ยปัจจัยนึงก็คือทุกธนาคารเนี่ยปล่อยกู้ลงไปในเซกเตอร์เดียวกันหมดเลยนะครับไอ้ลักษณะแบบนี้คือเราคุมความเสี่ยงเฉพาะตัวธนาคารเนี่ยอาจจะไม่ได้อาจจะต้องคุมความเสี่ยงในภาพใหญ่นะครับในประเทศไทยนี้เรามีระบบการกำกับที่มันมีลักษณะที่ภาพใหญ่ขึ้นอย่างนี้ไหมครับในส่วนของภาพใหญ่ของเศรษฐกิจพวกนี้เราก็ได้นำเข้ามาอยู่ในกระบวนการทำงานของเรานะคะที่พอเรามีการปรับเปลี่ยนค่าเงินโครงระบบอัตราแลกเปลี่ยนไปเป็นแบบลอยตัวเนี่ยแล้วก็ตอนปี2000ก็เริ่มใช้inflation targeting นะคะก็คือเป็นกระบวนการที่จะทำนโยบายการเงินเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพทางด้านของราคานะคะไม่ให้เงินเฟ้อมันหวือหวาแล้วมันสูงแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เรียนรู้จากวิกฤตที่เกิดขึ้นว่าการดูแค่ระดับเงินเฟ้อหรือว่าเสถียรภาพเรื่องของการว่าจ้างงานพวกนี้มันไม่พอนะคะเพราะวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือ เกิดจากการที่คือปัจจัยเนี่ยมันมีหลายอย่างแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือมันเกิดฟองสบู่หรือว่าเกิดความไม่สมดุลในภาคเศรษฐกิจบางภาคนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้มีการปรับเปลี่ยนการทำนโยบายแล้วเนี่ยก็เห็นถึงความสัมพันธ์อันนี้เพราะฉะนั้นก็มีการติดตามดูแลใกล้ชิดถึงภาคเศรษฐกิจที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดภาวะฟองสบู่ง่ายๆนะคะแล้วดูเป็นประจำเลย7ภาคนะคะอย่างเช่นเรื่องของภาคสถาบันการเงินนะคะก็คือดูงบดุลของเขาว่างบดุลขณะนี้เนี่ยเขามีอะไรน่าเป็นห่วงหรือไม่นะคะดูภาคธุรกิจก็เหมือนกันก็คือดูว่ามีสัญญาณของการที่เริ่มมีการก่อตัวของความไม่สมดุลหรือว่ามีภาวะฟองสบู่เริ่มก่อตัวหรือไม่อะไรอย่างเนี้ยนะคะกับภาคธุรกิจภาคเอกชนก่อนหนี้เยอะไปหรือไม่นะคะภาคอสังหาริมทรัพย์อันเนี้ยเป็นตัวที่ติดตามใกล้ชิดแล้วก็หรือภาคต่างประเทศของเรามีการก่อหนี้มากเกินไปหรือไม่ภาครัฐบาลมีการขาดดุลแล้วก็ก่อหนี้มากเกินไปหรือไม่อะไรเป็นต้นนะคะพวกนี้เราก็ดูติดตามต่อเนื่องแล้วก็เอามาประกอบในการทำนโยบายการเงินนะคะเพราะสรุปแล้วเนี่ยหลังจากเกิดวิกฤตปี40แล้วการทำนโยบายของแบงก์ชาติเนี่ยก็ไม่ใช่เน้นเฉพาะเรื่องของเงินเฟ้อที่บางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะคะจริงๆนอกจากการดูเงินเฟ้อแล้วเนี่ยก็ดูเรื่องของต้องบอกว่าเสถียรภาพโดยรวมของเศรษฐกิจที่จะไม่ให้เกิดภาวะฟองสบู่พองโตแล้วก็ฟองสบู่แฟบมันก็จะเกิดความผันผวนอย่างที่เราเห็นซึ่งอันนี้ไม่ดีเศรษฐกิจแน่นอนนะคะพวกนี้เราดูอยู่แล้วทีนี้ดูแล้วเนี่ยทำอะไรหรือไม่เนี่ยอาจจะมีคำถามถัดมานะคะอันนี้เป็นตัวสิ่งที่สำคัญคือพอเราเห็นสัญญาณที่อาจจะน่ากังวลเนี่ยเราก็รีบใช้นโยบายเข้าไปกำกับดูแลนะคะแต่ว่ามีเครื่องมือไหมครับมีค่ะคือปกติเราจะไม่ใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันคือเครื่องมือที่ใช้กับเศรษฐกิจโดยรวมนะคะแต่เวลาเกิดภาวะฟองสบู่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดในภาคเศรษฐกิจเพียงบางภาคเท่านั้นเองนะคะก็ใช้มาตรการที่จะมีผลกระทบโดยตรงกับภาคนั้นๆแทนมันจะตรงกว่าแล้วก็จะไม่เกิดผลข้างเคียงกับภาคอื่นๆที่มันจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะเพราะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่า loan to value ratio นะคะก็คือกำกับว่าถ้าธนาคารพาณิชย์จะปล่อยกู้กับ
อสังหาริมทรัพย์เนี่ยผู้กู้จะต้องมีเงินของตัวเองอย่างน้อยเท่าไหร่นะคะคืออย่างน้อยเนี่ยเป็นกฎเกณฑ์ที่จะทำให้ผู้กู้เนี่ยมีวินัยมากขึ้นนะคะตัวเองจะต้องมีเงินผ่อนบ้านเองสัก 20-30% เป็นต้นนะคะแล้วก็ถ้าไปกู้เนี่ยก็กู้แค่ส่วนที่เหลือแบงก์พาณิชย์เองเนี่ยเวลาที่ให้กู้ไม่ใช่ให้กู้ทั้ง 100% เนี่ยความเสี่ยงก็จะน้อยลงเพราะปกติให้กู้เขาก็จะมีที่ดินมีบ้านช่องเนี่ยมันเป็นหลักประกันอยู่แล้วอันนั้นก็จะเรียกว่าเวลามีปัญหาเนี่ยมันก็ยังเอามาหักกลบลบหนี้กันได้นะคะมันก็ดีสำหรับทั้งสองฝ่ายอันนี้ก็เป็นตัวมาตรการที่เราเอามาใช้นะคะตอนถ้าจำไม่ผิดประมาณปี04มั้งคะที่เริ่มเห็นอาการฟองสบู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นตลาดไฮเอ็นตอนนั้นมีหมู่บ้านแบบหลังละ90กว่าล้าน100กว่าล้านผุดขึ้นมาเป็นเยอะขึ้นอ่ะนะคะไม่ถึงกับเป็นดอกเห็ดแต่ว่าเราเริ่มเห็นว่าสร้างขึ้นมาเยอะก็มีการออกกฎเกณฑ์ว่าถ้าเผื่อจะให้กู้กับผู้กู้ที่จะไปซื้อบ้านเนี่ยหลังละเกินจำตัวเลขไม่ได้จะเกิน10ล้านหรือเกินอะไรตัวเลขสูงๆอันหนึ่งเนี่ยนะคะก็ธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็จะให้กู้ได้ไม่ใช่ 100% กู้ได้ไม่เกิน 80% อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เราก็ใช้แล้วก็ตอนที่ตลาดเครดิตการ์ดขยายมาก 50-60% นะคะก็มีการออกมาตรการที่จะไม่ให้มันขยายตัวมากเกินไปแต่ขณะเดียวกันก็เป็นการดูแลในส่วนของผู้กู้ด้วยนะคะเพราะว่ามีการคิดดอกเบี้ยแล้วก็ผู้กู้ก็ไม่ค่อยได้รับทราบหรอกว่าจริงๆตัวเองจ่ายดอกเบี้ยสูงมากนะคะก็มีการกำหนดว่าจะต้องมีรายได้เงินเดือนขั้นต่ำ15,000หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงจะออกเครดิตบัตรเครดิตให้ได้เป็นต้นแต่อันที่สำคัญที่สุดเนี่ยยังคิดว่าคือการที่เราใช้มาตรฐานทางบัญชีใหม่นะคะที่ทำให้แบงก์พาณิชย์จะต้องการสำรองมากขึ้น คือมาตรฐานบัญชีใหม่อันนี้เนี่ยจริงๆสภาวิชาชีพทางบัญชีเนี่ยเขาจะยังไม่ประกาศใช้เขาจะให้เวลาอีก2ปีณจุดนั้นนะคะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือปี06นะคะแต่เดนเองก็มองว่าก็ดูกันหลายคนนะคะเราก็บอกว่าถ้าเผื่อเราจะใช้มาตรการที่แบงก์การสำรองมากขึ้นเนี่ยควรจะทำตอนที่เขายังแข็งแรงอยู่ตอนที่เขายังมีความสามารถที่จะทำอยู่นะคะเราก็เลยบอกว่าเอาเกณฑ์การสำรองเนี่ยให้ใช้ตามมาตรฐานใหม่นี่แหละให้แบงก์พาณิชย์เนี่ยจะได้การสำรองมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยแบงก์กำไรดีมากแล้วก็แต่ละปีก็จ่ายเงินปันผลซึ่งมันก็จ่ายออกไปนะคะแทนที่จะเอามาการสำรองแล้วทำให้ตัวเองแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะทำเพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวนะคะเพราะอันนี้ก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วเราจะรอไปเฉยๆก็ได้นะคะแต่เราก็คิดว่าไม่ควรจะรอในเมื่ออยู่ในสภาพที่ทุกอย่างอำนวยแบงก์เองเนี่ยมีความสามารถจะทำแล้วก็ทำไปเนี่ยมันก็สร้างความเชื่อมั่นให้เรามากขึ้นอีกอะไรอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็ประกาศใช้มาตรการอันนี้ไปก็ทั้งหมดเนี่ยคือมาตรการทางด้าน macro prudential ทั้งสิ้นนะคะที่ผู้กำกับดูแลหรือว่าทางด้านนโยบายโดยรวมเนี่ยมองว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราก็ตัดสินใจทำไปนะคะค่ะทั้งพวกนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เรายังมีอยู่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะเราเท่านั้นเองหลายๆประเทศในเอเชียเนี่ยก็ต่างก็ได้เรียนรู้จากวิกฤตปี40แล้วก็เกือบทุกประเทศก็ได้มีการใช้มาตรการเหล่านี้นะคะเที่ยวนี้ที่เกิดวิกฤตทางยุโรปอเมริกาตอนปี08เนี่ยก็ทำให้เขาเริ่มประจักษ์เหมือนกันว่าเขาจะดูเฉพาะเรื่องของเงินเฟ้อสถิตภาพของราคาอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เราต้องดูในเรื่องของสถิตภาพโดยรวมของเศรษฐกิจด้วยก็หันมา
ให้ความสำคัญกับเรื่องของ macro prudential measure มากขึ้นก็ถือว่าเขาตอนนี้ทุกประเทศเนี่ยยอมรับตรงกันว่าบทบาทของธนาคารกลางเนี่ยมันต้องดูเรื่องของเสถียรภาพไม่ให้เกิดภาวะฟองสบู่โตแล้วก็แตกหมุนเวียนกันไปอย่างนี้ค่ะจริงๆเราอาจจะล้ำหน้าเขาวันนี้ถึงแล้วด้วยซ้ำนะครับใช่ค่ะในงานนั้นเนี่ยก็ดิฉันคิดว่าเราล้ำหน้าเขาหลายเรื่องนะคะไม่ใช่ในเรื่องของmacro prudential measure ตัวนั้นเองอาจจะเป็นเพราะว่าเราพร้อมเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเราเห็นว่าเกิดปัญหาเนี่ยทุกคนก็แก้ปัญหาอย่างจริงจังนะคะคือการแก้ปัญหาเนี่ยกับภาคสถาบันการเงินจริงๆมันก็มีต้นทุนทั้งสิ้นนะคะสำหรับภาคสถาบันการเงินแต่ทุกคนก็เข้าใจว่าอันนี้ทำไปแล้วเนี่ยระยะยาวดีขึ้นทุกคนก็พร้อมใจกันทำนะคะอันนี้ก็คิดว่าอันเนี้ยเราไปในแนวที่ถูกต้องแล้วก็ควรจะยังระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้อยู่นะคะเที่ยวนี้ถ้ามองไปเนี่ยทางอเมริกากับยุโรปนี่จริงๆก็ยังไม่ค่อยได้แก้ปัญหาจริงจังเท่าไหร่นะคะก็ยังเป็นข้อที่ต้องติดตามแล้วก็เป็นข้อกังวลอยู่อย่างนึงเหมือนกันค่ะแต่ของเรานี่ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่หรือเปล่าครับสถาบันการเงินใช่ค่ะใช่ค่ะยกตัวอย่างตอนปี08ครับที่คือมันเป็นวิกฤตที่กระทบทั้งไม่ใช่เฉพาะอเมริกาเท่านั้นเองแต่ไปยุโรปแล้วก็เอเชียก็มีบางประเทศที่ภาคการเงินเนี่ยโดนกระทบนะคะซึ่งสาเหตุสำคัญอันหนึ่งก็เป็นเพราะว่าภาคการเงินเนี่ยได้ไปลงทุนในตราสารที่เป็นสมัยใหม่นะคะพวก CDO พวกตราสารที่มีการแพ็กเกจเป็น product ใหม่ๆซึ่งมันมีความเสี่ยงเยอะแต่ว่าคนจะไม่เข้าใจนะคะคนลงทุนก็ลงทุนไปเพราะว่าบริษัทเครดิตเรตติ้งก็เรทว่าดีอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยไปธนาคารพาณิชย์เราไปลงทุนใน CDO เนี่ยประมาณ 0.1% ของสินทรัพย์ของเขาเท่านั้นเองซึ่งน้อยมากนะคะแล้วก็ทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจเราก็ไม่ค่อยดีเพราะเรามีปัญหาเรื่องการเมืองของเราเศรษฐกิจก็ไม่ได้เฟื่องฟูธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็มีเงินสภาพคล่องค่อนข้างเยอะที่พร้อมที่จะปล่อยกู้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาเงินในกระเป๋าที่เขามีอยู่เนี่ยไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเหล่านี้ได้อยู่แล้วเพราะว่าดอกผลก็ดีแต่ก็ลงน้อยมากลงแค่ 0.1% นะคะเองก็ได้คุยกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีความรู้สึกว่าไอ้ตราสารเหล่านี้เนี่ยเขาไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเขาใช้คำว่ามันเหมือนเป็นกล่องดำนะคะเหมือนเป็นแบล็คบ็อกซ์เนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่อยากเสี่ยงอันนี้เรียนคิดว่าต้องชื่นชมว่ามันเกิดจากความรู้สึกระแวดระวังว่าถ้าอะไรที่เสี่ยงและอะไรที่เราไม่เข้าใจเนี่ยเราปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะคะไม่ใช่ว่าอะไรก็ไม่รู้แต่คงไม่เป็นไรนะคิดไปในแง่ดีแล้วก็พอถล่มเข้าไปเนี่ยถ้ามันไม่ได้ดีอย่างที่เราคาดการเนี่ยอันเนี้ยผลกระทบมันก็จะตามมานะคะไอ้ปรัชญาอย่างเนี้ยว่าเราระมัดระวังถ้าอะไรที่มันเสี่ยงเกินไปถ้าอะไรที่เราไม่เข้าใจอะไรที่เราไม่น่าใจเนี่ยเราไม่เสี่ยงดีกว่าเนี่ยแนวคิดอันนี้แหละที่จะเป็นเกราะกำบังระบบของเรานะคะที่ไม่ผีผามตามกระแสอันนี้จะทำให้เราสามารถที่จะดูแลตัวเราเองต่อไปในอนาคตได้นะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันสานต่อนะคะคือความระมัดระวังอันนี้เนี่ยถามว่ามาจากไหนก็มาจากความพยายามของเราหลังจากที่เกิดวิกฤตนะคะแบงก์ชาติก็ปรับธนาคารพาณิชย์ก็ปรับแล้วเราก็คุยกันมีอะไรเราก็ทำด้วยกันเราก็แก้ด้วยกันนะคะแล้วก็คนที่เป็นผู้บริหารของธนาคารพาณิชย์ในขณะนั้นๆเนี่ยก็เขาก็เจ็บเขาก็เห็นของจริงแล้วเขาก็จำ
นะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยเขาก็ยังระมัดระวังอยู่แต่ที่ต้องสารต่อเนี่ยก็คือสมมติมีการผลัดไม้แล้วแล้วเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยประสบการณ์นี้มันไม่มีแล้วถ้าเผื่อเราไม่ได้มีการส่งไม้ให้เขาเข้าใจนะคะก็ถือว่าอันนี้เป็นอย่างรายการเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าดีมากนะคะเพราะว่าจะได้เอาคนที่ยังจำเหตุการณ์เมื่อ15ปีก่อนได้เนี่ยมาช่วยกันเล่าแล้วก็ช่วยกันเตือนสติว่าเราอย่าผีพรามทำอะไรมากมันไม่ดียังไงนะคะ คนที่รุ่นใหม่ซึ่งยังไม่ได้เห็นของจริงในขณะนั้นเนี่ยจะได้สังวรจะได้เข้าใจว่าความเสี่ยงมันมีนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวัง